ูมิธรรมย้ำวันที่15กรกฎาคมนี้ชัดเจนบอร์ดดิจิทัลเคาะจบทั้งหมดปลายปีได้ใช้เงินหมื่นแน่การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 12:10 น.ภูมิธรรมย้ำบอร์ดดิจิทัลเคาะวันที่15กรกฎาคมนี้ทั้งประเภทสินค้าวันลงทะเบียนยันใช้ทันปลายปีนี้ชี้ยังไม่ระบุวันโอนเงิน 10,000 ขอเวลาทำงานก่อนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในวันที่15กรกฎาคมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยจะพิจารณารายละเอียดทั้งหมดทั้งรายละเอียดของสินค้าที่จะกำหนดให้มีการซื้อสินค้าใดได้หรือไม่โดยการกำหนดเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้เนกาทีฟลิสต์วันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมถึงการเริ่มต้นโครงการโดยการโอนเงินให้ประชาชนใช้จ่ายได้ทันไตรมาสที่สุดท้ายของปีนี้ส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้นยังระบุไม่ชัดเจนแต่อยู่ใน3เดือนนี้ตุลาคมธันวาคมเพื่อให้คนทำงานสามารถทำงานได้ยืดเวลาได้หากครบแล้วขยับไปแต่ถ้าทำไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดก็จะมีปัญหาอีกเป็นประเด็นดราม่าอีกเพราะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นขอบเขตที่พอสมควรนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าแหล่งเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.จะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าได้ส่งรายละเอียดไปตั้งเริ่มโครงการแล้วขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาอยู่โดยในวันที่15กรกฎาคมนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในรายละเอียดของทุกอย่างก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงในวันที่24กรกฎาคมส่วนจะได้ข้อสรุปทุกอย่างเลยหรือไม่ต้องรอถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกครั้งและหลังจากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีในวันที่30กรกฎาคมต่อไปยูโร2024รอบตัดเชือกสเปนฟัดฝรั่งเศสเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่กีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 19:12 น.ยูโร2024ประจำค่ำคืนยันที่วันที่9กรกฎาคมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสเปนพบกับฝรั่งเศสส่วนความพร้อมเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดช่องไหนไปเช็คพร้อมกันที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่9กรกฎาคมรอบรองชนะเลิศซึ่งมีเตะ1คู่เวลา2:00 น.เข้าสู่เช้าวันที่10กรกฎาคมตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสที่สนามมิวนิกฟุตบอลอารีนาอัลลิอันซ์อารีนาเมืองมิวนิกถ่ายทอดสดทางช่อง36และ True Premier ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาสเปนเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะทั้งหมดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0ชนะแอลเบเนีย 1-0 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะจอร์เจีย 4-1 และรอบก่อนรองชนะเลิศเสมอเยอรมนี 1-1 หลังต่อเวลาชนะ 2-1 ส่วนฝรั่งเศสเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้รองแชมป์กลุ่ม D ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะเบลเยียม 1-0 และรอบก่อนรองชนะเลิศเสมอโปรตุเกส 0-0 หลังต่อเวลาเสมอ 0-0 ชนะจุดโทษ 5-3 คู่นี้เคยเจอกันมา36ครั้ง
สเปนชนะ16นัดเสมอกัน7นัดฝรั่งเศสชนะ13นัดหนล่าสุดพบกันในยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์นัดชิงชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองมิลานของอิตาลีฝรั่งเศสชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้สเปนต้องขาดเปดรี่บาดเจ็บโรแบงเลนอกมองดานี่กาบาฮาติดโทษแบนด้านฝรั่งเศสไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมีเพียงต้องรอดูความฟิตของแฟกลองเมนดีเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไนซิมอนเฮซุสนาบาสนาโชเฟนันเดสอายาเมริกลาปอกมาร์กูกูเรยาฟาเบียนรุยโรตรีลามินยามานดานี่โอโมนิโกวินเลียมอัลบาโรมูราต้าขณะที่ฝรั่งเศสน่าจะใช้แผน 4-3-1-2 ไมเมนยองชูสคุนเดวินเลียมซาลิบ้าดาโยอูปาเมกาโนเทโอแอกนองเดสเอนโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันรองด้าโคโลมูอานีคิลิยันเอ็มบัปเป้ฝ่ายค้านดักคอนายกรัฐมนตรีอย่าหนีตอบกระทู้สดพฤหัสนี้ส่งสิริกัญญาบี้เศรษฐากรมเศรษฐกิจการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 12:58 น.สิริกัญญาถามกระทู้สดเศรษฐกิจยิงตรงเศรษฐาปกรณ์วุฒิลั่นนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบเท่านั้นเพราะแจ้งล่วงหน้าอย่าคิดว่าฝ่ายค้านหลอกด่าถือเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงประชาชนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าวันที่10กรกฎาคมนี้จะพิจารณากฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งร่างเกี่ยวกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายปกรณ์วุฒิกล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในวันที่11กรกฎาคมว่าตนได้แจ้งไปยังวิปรัฐบาลแล้วตั้งแต่เย็นวันที่8กรกฎาคมว่าจะให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามตรงไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้นายกรัฐมนตรีอาจจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมาตอบแทนได้เพราะเข้าใจว่าจะถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแต่จริงๆแล้วมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่มีแค่นั้นเรายืนยันว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่มาตอบทั้งนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาปากท้องของประชาชนแต่จะพูดเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าไฟก็จะเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพลังงานและมาตรการอีกหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงจำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีมาตอบเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่านายกรัฐมนตรีก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีถ้าว่างก็จะมาและครั้งนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าทุกวันพฤหัสบดีช่วงเช้าจะเป็นกระทู้ถามสดที่คณะรัฐมนตรีต้องมาสแตนบายแต่จริงๆแล้วไม่ต้องสแตนบายด้วยซ้ำเพราะฝ่ายค้านแจ้งไปอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ยนต์วันจันทร์แล้วดังนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีน่าจะเคลียร์ภารกิจมาตอบกระทู้ได้จึงต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะทำอย่างที่สัญญาไว้หรือไม่และหากสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรียังไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านอีก
ก็ต้องตั้งคำถามว่าท่านจะหลีกเลี่ยงและยื้อการตรวจสอบไปเรื่อยๆหรือไม่และตนไม่แน่ใจว่าการพิจารณาพ.ร.บ.งบกลางปีนายกรัฐมนตรีจะส่งใครมาเป็นผู้ชี้แจงในสภาคาดว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเช่นเดิมจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบเพราะคิดว่าเป็นเวทีที่สำคัญและเป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะสื่อสารกับประชาชนได้ผ่านการถามคำถามจากส.ส.ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถสะท้อนกลับมาได้ว่าคณะรัฐมนตรีกำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นโอกาสที่ดีอย่าคิดว่าเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านจะมาฉวยโอกาสหลอกด่าผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีทำงานอยู่ตลอดเวลาก็มาชี้แจงได้อยู่แล้วว่าทำอะไรไว้บ้างเพราะมีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านอยากรู้จริงๆไม่ใช่จะหลอกด่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าในคณะรัฐมนตรีทำอะไรกันบ้างนายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวถึงการเพิ่มวันประชุมสภาว่ามีการเพิ่มวันประชุมมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาในกรณีที่มียติข้างค้างอยู่จำนวนมากจึงไม่เข้าใจว่าประธานวิปรัฐบาลไปฟังอันไหนมาถึงบอกว่าฝ่ายค้านจะเพิ่มวันประชุมเป็นพุธพฤหัสบดีศุกร์ทั้งที่การเพิ่มวันศุกร์เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นการประชุมในสมัยนี้ตนก็เสนอแล้วโดยพูดคุยกับวิปรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มียัตติรวมถึงรายงานของคณะกรรมการค้างอยู่จำนวนมากจึงคิดว่าอย่างน้อยมีการประชุมเพิ่มหนึ่งครั้งภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็ได้เพื่อให้สสางวาระที่ค้างอยู่ให้เดินต่อไปได้ตนเสนออย่างนี้แต่อาจจะไม่ใช่ข้อเสนอที่ต้องทำทันทีแต่อาจเป็นทางออกก็ได้ถ้าเราประชุมสัปดาห์ละ 3-4 วันแต่ประชุมแค่3สัปดาห์ต่อ1เดือนกลายเป็นเดือนละ12วันจากเดิมแค่8วันซึ่งจะทำให้สภาได้ประชุมเยอะกว่าเดิมและส.ส.มีเวลาลงพื้นที่ยาวนานกว่าเดิมทั้งนี้การลงพื้นที่ก็สำคัญแต่ลงพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้นำมาพูดคุยหรือใช้กลไกต่างๆในสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ถูกแก้ไขดังนั้นต้องจัดสรรให้ดีไม่ใช่ว่าเพิ่มเวลาประชุมไม่ได้เลยหรือเพิ่มมากจนเกินไป